อ๋อเป็นอะไรกันเนี่ยเด็กๆเราไม่มาทีมเราไม่ช่วยเดี๋ยวนี้ที่เมรืาองหลวงไทยเอาที่มาสกันถไหานการณ์โควิดมะหมอแฝดมาแค่ไปเช้านี้ผมก็งงเหมือนกันวันนี้เราพิจารณางบประมาณประจำปี2566หรือจะไปพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่ซึ่งยังไม่เป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับอย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงผิดเวทีนะครับพื้นที่เขาไม่ใช่วันนี้จะให้ใครก็ให้ไม่เหมือนสมัยก่อนบางคนท่านพูดมาผมก็พูดไปได้มีการประกาศไว้ว่าถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้ไปดูที่แผนงานโครงการของเราลงทุนเพื่อที่ทุกจังหวัดหรือไม่นะครับอันนี้เป็น2ข้อที่ผมอยากจะเรียนนะครับในเรื่องของการสอบโกงอะไรต่างก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการที่ทำไปนะถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันไปนะครับก็คุณนายย้อนกลับไปดูด้วยกันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการที่ทำไม่ได้บางทีโครงการนั้นก็ยังไม่มีความเร่งด่วนแต่ผมก็ฟังท่านว่าท่านเป็นสสฟังไปทุกคนอยากได้หมดแต่หลักฐานเงินทำให้เขาได้ไหมต้องจัดความเร่งด่วนปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็ได้หรือปีต่อไปก็ได้แล้วก็กลางเนี่ยที่ว่าตั้งมากๆไว้เนี่ยผมไปใช้ส่วนตัวแหละครับผมไปใช้ได้ไหมคณะกรรมการกันกรองพรบ.ก็มีนักงานก็มีต้องมีแผนโครงการใช่ไหมงบกลางตัวนี้นอกจากเรื่องฉุกเฉินแล้วยังเติมงบประมาณให้กับจังหวัดกลุ่มจังหวัดบูรณาการในการในกรณีที่ขาดเหลือขาดได้เพียงพอสำหรับโครงการสำคัญเวลาผมไปเยือนไปเยี่ยมไปเยือนไปประชุมนะมีคณะกรรมการดูการภาคจังหวัดเขาขาดเงินขาดงบประมาณผมก็งบกลางนี่แหละครับเติมให้เขาท่านนะครับผมก็นั่งฟังมาโดยตลอดนะครับทั้งเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับผมก็ขอบคุณในคำอภิปรายของท่านประธานสภาทั้งหลายผมเข้าใจดีนะและผมคิดว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่ให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตวันนี้ผมนั่งไปเช้านี้ผมก็งงๆเหมือนกันว่าวันนี้เราพิจารณางบประมาณประจำปี2566หรือจะไปพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่นะซึ่งยังไม่เป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับอย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงผิดเวทีนะครับเรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐท่านทุกคนก็ทราบดีว่าวันนี้เราได้มีการผ่อนคลายผ่อนผันยืดอายุลดดอกเบี้ยอะไรต่างไปมากมายเพราะฉะนั้นรายได้ที่จะได้กลับมาก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องเก็บไปน้อยลงเพราะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องโควิดเรื่องของการค้าในเรื่องของสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทำไว้คือการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก็คือหลายปีที่ผ่านมาได้ทำหลายอย่างนะครับเพื่อจะทำให้ GDP ของเรามันสูงขึ้นถ้าเราหาเงินไม่ได้มันก็จ่ายไม่ได้เราถึงต้องจ่ายแบบพุ่งเป้าเราถึงต้องดูผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดขึ้นมาเรื่อยๆตาม GDP ที่เรามีอยู่นะครับเพราะเรามีข้อมูลไว้ทั้งหมดว่าวันนี้มีประเทศไทยมีคนจนเท่าไหร่อยู่ในภาคส่วนไหนบ้างแล้วเราดูแลเขาอย่างไรอันนี้ถึงมีนโยบายที่แนวทางปฏิบัติก็คือการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือนซึ่งเดินหน้ากำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้นะครับว่าจะช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้คือการแก้ปัญหาที่มันเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนสิ่งแรกสำคัญในวันนี้ในสถานการณ์วันนี้สิ่งที่เราต้องมองร่วมกันก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนอยู่รอดแน่นอนครับมันต้องมีความลำบากรัฐบาลก็ลำบากไม่ใช่รัฐบาลสบายใจมีความสุขไม่ใช่เลยนะครับคิดทุกวันทุกคนทำงานอย่างเต็มที่หลายอย่างที่ปรากฏออกมาก็คือผลสำเร็จหลายอย่างก็มีอยู่นะครับคือถ้าจะพูดกันแต่เพียงว่ามันไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมมากนักนะครับเดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจนะครับในเรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐเมื่อสักครู่ได้มาพูดมาถึงประเทศที่มีประชากรไม่ถึง10ล้านนะเนี่ยที่ก็มีรายได้สูงเพราะเก็บภาษี30กว่าเปอร์เซ็นต์ของเรา10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังไม่ได้ไปดีเท่าไหร่ไม่ได้เพิ่มอัตราภาษีขึ้นเลยเพราะรู้ว่ามันยังไม่เก็บไม่ได้เพราะรู้ว่าประเทศไทยเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพอผมอยากทราบว่าที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะคนที่อภิปรายรัฐบาลหารายได้ไม่เป็นท่านมองย้อนกลับไปดีครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาหลายปีก็จริงแหละแต่เราทำอะไรไปแล้วบ้างผมยกตัวอย่างอันนึงที่จะทำให้เกิดรายได้สูงขึ้นคือเกิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิ่งที่มันคือโอกาสของเขาที่เขาเรียกว่าความเท่าเทียมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลที่เขาจะกล่าวนามนะครับสสพรรคเพื่อไทยสสสรันทิมสุวรรณที่บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยงบประมาณปี66ไม่ให้ความสำคัญนั้นท่านรู้ไหมครับว่าเราให้ความสำคัญการลงทุนต่างๆอะไรบ้างด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลไม่ใช่พูดคำว่าดิจิตอลพูดคำว่าออนไลน์แล้วมันเกิดขึ้นในอากาศเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อทำโครงสร้างต่างๆอีกหลายที่หลายปีที่ผ่านมาจนสำเร็จถึงวันนี้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในการผ่านราชการได้บ้างในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องโควิดได้บ้างโครงการจะทำเรื่องบิ๊กเดต้าต่างๆทำแล้วทั้งหมดนะครับต้องแก้ไขกฎหมายถึงหลายฉบับหลายตัวต้องทำกฎหมายใหม่นะครับไม่ใช่นึกจะทำนึกจะอะไรก็ได้หมดทุกอย่างนะเราต้องอยู่กันด้วยระเบียบข้อบังคับกฎกติกากฎหมายที่เราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายซึ่งก็เป็นหน้าที่ของท่านต้องพิจารณานะครับถ้ากฎหมายใดที่เป็นประโยชน์กฎหมายใดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนก็ช่วยกันนะให้มันผ่านไปให้เร็วๆนะครับอย่าบ่นขัดแย้งกันอยู่รัฐบาลให้ความสำคัญการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลใช้งบประมาณมากพอสมควรอย่างต่อเนื่องสิ่งที่มันจะเกิดที่ท่านว่าเมื่อกี้รายได้จะเกิดขึ้นหรือจะลดค่าการลงไงลงมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เครื่องมือเข้ามาแล้วเราค่อยๆลดการบรรจุค่ากันใหม่ขึ้นไปอีกขึ้นมาจากการเกษียณอายุในแต่ละปีนะครับนี่อยู่ในแผนของกพ.อยู่แล้วนะแต่เดียวกันถ้ายังไม่พร้อมตรงนี้เราลดแล้วใครทำงานท่านนะครับผมให้ไว้ไปแล้วว่าทุกกระทรวงในแต่ละปีในการบรรจุค่าการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เนี่ยทั่วทุกภาคของประเทศแล้วประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่พร้อมจะเปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลทำให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้นในปี2564ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านของไทยอยู่ที่308ล้านบิตต่อวินาทีถือว่าแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกโครงการในหมู่บ้าน 7,474,987 หมู่บ้านทั้งประเทศเข้าถึงการบริการโทรคมนาคมทั่วถึงและเท่าเทียม
แล้วเป็นโครงการที่เราได้รับรางวัลจากสหภาพตุลาคมมนาคมระหว่างประเทศ ITU ในปี2019นอกจากนั้นมีโครงการสายเคเบิลใต้น้ำที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ได้มีเส้นเดียวแต่พึ่งพาเขาด้วยวันนี้เราได้ดำเนินการต่อจะช่วยเสริมบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางของอาเซียนในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทะเลระหว่างประเทศเชื่อมต่อจีนอินเดียอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 3,300 คนเกือบครึ่งโลกเพราะต้องทำตรงนี้พร้อมทำปีเดียวก็ไม่เสร็จที่เริ่มมาตั้งแต่ผมเข้ามาในปีแรกจนถึงวันนี้มันได้อย่างที่ออกมาในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในการบริหารการแผ่นดินเราก็มันเริ่มนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลนะฐานข้อมูลขนาดใหญ่วันนี้ก็เอามาใช้ในเรื่องของการให้เกิดสังคมไร้เงินสดพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายภาคต่างๆจนสามารถปฏิบัติการได้จริงในขณะนี้ว่าจะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายเงินโดยตรง14ล้านรายให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการโครงการพร้อมเพย์และคิวอาร์เพย์เมนต์นะครับการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบ NEID เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้บัตรประชาชนอีกเรื่องคือถุงเงินแอปพลิเคชันสำหรับ SME ขนาดเล็กใช้จ่ายเงินดิจิทัลของผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังค์มากกว่า50ล้านคนสำหรับโครงการ 5G ที่รัฐบาลได้วางไว้ในขณะนี้นะก็จะสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดในรูปต่างๆอีกมากมายที่ท่านว่าคือต้องใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิตอลใช้ออนไลน์มาให้ประชาชนเข้าถึงประชากรเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเร็วที่สุดตรงตัวที่สุดคิดอย่างนี้สิครับถ้าท่านบอกว่าจ่ายเงินเท่านี้เท่านั้นเมื่อกี้เนี่ยท่านคูณตัวเลขมาที่เท่าไหร่ท่านหาเงินได้หรือยังตอนนี้และเดียวกันท่านก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีทางอื่นนอกจากจะรีดภาษีผมรีดใครได้ยังในส่วนของดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้เกิดรายได้ประเทศขึ้นมากพอสมควรเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับต่างประเทศการที่เราจะเลือกว่าเราจะค้าขายกับใครต่างๆไม่ใช่ว่าอยากจะขายเขาก็จะซื้อคงไม่ใช่หรอกครับมีขั้นตอนอีกมากมายที่ต้องเจรจาต้องต่อรองและกติกาแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกนั่นคือความยากง่ายในการที่ท่านจะขายของกับใครเพราะเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของพันธะสัญญาที่มีต่อกันมีหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่ายเราต้องในการจะระมัดระวังที่สุด ผมทราบดีว่าวันนี้โอกาสของเราคือเรื่องของเกษตรกรรมคันยวานก็ขาดแคลนเรื่องของพลังงานหรือปุ๋ยหรืออื่นรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าประกาศโครงไปซื้อจากโน่นซื้อจากนี่ซื้อจากนั่นมันต้องมีวิธีการครับในเรื่องโครงการเหล่านี้เราจะไปสู่ในเรื่องของเรื่องสาธารณสุขด้วยเรื่องโครงการศรีราชสมาร์ทฮอสพิทอลโรงพยาบาลอัจฉริยะสถานีการบางซื่อสถานีเป็นสถานีอัจฉริยะยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประชาชนสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วในหลายที่ด้วยกันท่านไม่พูดถึงเลยท่านพูดถึงแต่ไอเดียไม่มีอะไรก็ไปทำเวลาพูดก็ไปฟังแล้วก็หาทางโจมตีให้มากที่สุดผมจำเป็นต้องชี้แจงนะครับเป็นประชาชนก็ตามไปหมดอ่ะนะให้เขาเลือกให้เขาเข้าใจนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไรเวลาท่านได้เป็นรัฐบาลท่านก็ต้องทำแบบผมนี่แหละครับทำยังไงประชาชนจะร่วมมือผมไม่โทษใครอ่ะแต่ละอย่างมันต้องร่วมมือเข้าใจคำว่าร่วมมือไหมอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ยังไม่เห็นด้วยผมก็จะรับไปพิจารณาว่าต่างที่เสนอมาทั้งหมดเสนอมาผ่านข้างล่างขึ้นมาเกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะท้องถิ่นจากจังหวัดขึ้นมานะครับกระทรวงดำรงกรมก็ผ่านกันขึ้นมาคณะทำงานสำนักงานสภาพัฒน์คณะกรรมการตรวจสอบแผนการอยู่ดีๆจะไปตั้งโครงการเองมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะเรามาจากล่างขึ้นมาแล้วมาดูที่อันไหนที่รัฐบาลจะลงทุนเองเพราะมันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่อันนั้นเป็นโครงการที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายมันจะได้ไปสอดประสานกับข้างล่างที่ท่านพูดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มาจากซึ่งผมไม่ปฏิเสธรับเข้ามาแต่ขึ้นอยู่การพิจารณาระดับล่างขึ้นมาด้วยข้างบนก็มาตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องไม่งั้นก็ติดคุกครับในเรื่องของสิ่งที่เราทำให้มันได้ GDP เพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ขึ้นภาษีเราก็หาได้ใหม่ขึ้นมารัฐบาลพยายามอย่างยิ่งด้วยในการที่หาได้ใหม่จากในเรื่องของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ก็เดินหน้าไปมากพอสมควรวันนี้รัฐบาลก็ปรับแก้ว่า 30% ของมาภาครัฐเนี่ยจัดซื้อสินค้าหรือผลงานวิจัยพัฒนาในประเทศซึ่งเกี่ยวพันเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในทุกภาคธุรกิจในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องสิ่งพวกนี้ก็ซื้อได้แต่ต้องอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นมากมายใช้งบตรงนี้ไปบางส่วนแล้วนะเห็นว่าวิทยาการจำนวนก็เติบโตขึ้นมากมายนั่นคือความเข้มแข็งของประชาชนที่เขารวมตัวกันถ้าต้องทำให้รวมตัวกันให้ได้รวมตัวกันสร้างสรรค์ไม่ใช่รวมตัวกันแล้วแตกแยกไม่มีใครบริหารได้หรอกครับท่ามกลางความขัดแย้งในเรื่องของการปรับยอดนี่สาระที่ว่ามันก็จำเป็นเพราะท่านก็เห็นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะโควิด 19ไม่ว่าจะในเรื่องการลงทุนอะไรต่างก็ตามท่านก็จะให้ต้องเป็นไปตามนี้เป็นไปตามนั้นแล้วถ้าไม่ปรับมันจะไปได้ไหมแล้วปรับมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็ผิดกฎหมายผมก็ไม่อยากปรับหรอกแต่มันจะเป็นการปรับเป็นการปรับแผนระยะปานกลาง3ปีถ้ามันดีขึ้นถ้าไม่มีอะไรเราก็ลดลงไปเท่าเดิมไม่ใช่แช่ไปโน่นตลอดชีวิตตลอดชาติอะไรล่ะศึกษากฎหมายซะบ้างนะในเรื่องของนี้ควรเรียน
แน่นอนครับมันต้องเพิ่มขึ้นมันต้องเดือดร้อนแน่นอนแล้วคิดว่าผมจะไม่รู้สึกอ่ะผมไม่เห็นใจคนเป็นหนี้อ่ะผมไม่เห็นใจคนจนอ่ะเห็นด้วยโครงการหลายโครงการเรื่องก็มาหลายโครงการทุ่มเทลงไปมหาศาลในการที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงแต่มันมากอย่างที่ต้องการยังทำไม่ได้เพราะว่างบประมาณจำกัดท่านคูณตัวเลขมาท่านบอก 3,000 ท่านคูณ 3,000 เนี่ยฟังดูเหมือนง่ายเหมือนน้อย 1,000 2,000 3,000 ท่านคูณว่ากี่ล้านคนครับมีข้อมูลหรือเปล่าคนจนกี่ล้านคนก็ต้องให้ตามลำดับมาผมบอกอนุบาลเราคืออยู่รอดปลอดภัยและก็พอเพียงลดหนี้สินลดปัญหาปลอดภัยทั้งสุขภาพปลอดภัยทุกเรื่องท้ายสุดก็คือเกิดความยั่งยืนมันต้องเดินอย่างนี้ทะลุทั้งหมดถ้ามีโอกาสท่านทำนะครับท่านลองทำก็แล้วกันในเรื่องของน้ำบาดาลจะมีผู้ว่าน้ำบาดาลขนาดเล็กขนาดใหญ่มันก็มีมาเป็นทั้งสองอย่างแต่เราก็เพิ่มการลงทุนเพิ่มงบประมาณในการทำโครงการขนาดใหญ่อย่างที่ว่า17จังหวัดอย่างที่เราขวัญที่ตัดดำเนินการอยู่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยไปยังทุกจังหวัดที่มันมีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลน้ำบาดาลที่ว่าขุดลึกไม่ได้ขุด50เมตร60เมตรลึกไปเกือบเป็นกิโลที่จะมีปริมาณน้ำที่ใช้ที่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยรัฐบาลคิดรัฐบาลทำเป็นการที่เริ่มต้องซื้อสแตทถูกไหมขึ้นมาใหม่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นแหละครับใช้งบประมาณเท่านั้นแหละครับนี่คือสิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นแล้วท่านพูดเหมือนมันไม่มีอะไรดีทักอย่างเลยอันนี้ผมก็จำเป็นต้องพูดในเรื่องของการใช้งบกลางท่านบอกงบกลางมีไว้เหลือเฟือมากมายนายกก็ใช้เองไว้เอื้อประโยชน์ท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดแบบไม่มีหลักการเลยนะหลักการใช้งบประมาณแผ่นดินมีทุกกฎมีกฎหมายอยู่ทุกข้อทุกระเบียบใช้เงินตรงไหนยังไงตรวจสอบสิครับผมไม่เคยชี้นะผมไม่เคยชี้ว่าให้ไปทำโครงการนี้ไปทำโครงการนั้นผมคือนายกรัฐมนตรีถือกำหนดนโยบายติดตามกำกับดูแลหาสิ่งใหม่ๆมาคิดเอาวิสัยทัศน์มาไปทำเรื่องนี้คิดดูที่ได้ไหมถ้าเขาบอกคณะทำงานอีกร้อยคนอีกพันคนเขาบอกทำไม่ได้ต้องทำแบบนี้ผมก็ฟังเขาผมไม่อยากย้อนกลับไปที่เก่าผมทำงานข้าราชการมา8 ปีอย่างที่ท่านว่าผมรู้อะไรเยอะแยะมากมายว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงถูกครอบงำไหมถูกสั่งการไหมเพราะนั่นอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผมเคยปรึกษาข้าราชการไหมเคยดูแผนสภาพัฒน์ไหมเคยดูครับเคยรู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ไหมไม่เคยอ่านไม่เคยดูเพราะเป็นนายรัฐมนตรีแต่ได้หมดสั่งถึงผู้ว่าสั่งถึงท้องถิ่นทำนี่ทำโน่นผมไม่เคยทำแบบนั้นขั้นตอนก็มีครับไปทบทวนใหม่แบบการจัดทำงานมายังไงมันมาเริ่มจากที่ไหนอะไรโครงการก็ต้องทำงบบูรการนั้นเป็นงบที่ในกรณีที่เป็นโครงการที่มีความสำคัญและงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรงนั้นไม่เพียงพอหรือของงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถคิดว่าที่จะเสริมได้ได้เขาก็จะไปหาเรื่องในโครงการตรงนี้เพื่อมาเติมตรงนี้เพื่อทำงานร่วมกันให้สำเร็จไปพร้อมๆกันไม่ใช่แก้อย่างนึงอีก5 อย่างไม่ได้แก้นั่นคือต้องมีงบบูรการขึ้นมางบจังหวัดกลุ่มจังหวัดมันก็ตั้งมาตั้งนานแล้วจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นช่องทางอะไรช่องทางที่ผมไปเติมให้ไปประชุมขอมาตรงนั้นตรงนี้ที่ไม่มีงบประมาณประจำปีอยู่ผมก็ให้งบกลางลงไปผ่านที่ประชุมกรรมการคัดกรองทุกอย่างผมต้องทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องการปรับลดบุคลากรผมพูดไปแล้วต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือทดแทนต้องเตรียมอุปกรณ์ต้องเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เราเดินหน้าไปได้เยอะแล้วทุกอย่างมันไม่ทันใจหรอกครับตราบใดที่เราไม่มีเงินเพียงพอเช่นว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบประเทศที่เขามีรายได้สูงมากนักเราก็พยายามไปให้ถึงจุดนั้นได้แต่ความแตกต่างบริบทของประเทศไทยมันต่างกันยังไงดูตรงนี้ด้วยผลงานวิจัยและพัฒนาถ้าตามฟังบ้างหรือเปล่าว่าคุยผลงานเท่าไหร่กี่ร้อยชิ้นมาแล้วใช้ประโยชน์กันแล้วเท่าไหร่ท่านไม่เคยตามเปิดดูบ้างครับเขาพูดก็ไม่ดูไม่ฟังหน่วยงานแถลงที่แจ้งก็ไม่ฟังท่านก็ใช้โซเชียลของท่านไปก็เรื่องของท่านผมก็จะไม่ต้องพูดตรงนี้ต่อไปในเรื่องของประเด็นคำถามก็มา140เป็นรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและอื่นรวมมา170ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายในอดีตแทนที่ไม่ได้ของอนาคตหรือว่าโครงสร้างตามโครงสร้างเพียงวันละ30เพื่อใช้ในประเทศไม่เพียงพอก็เราต้องหาเงินเพิ่มไหมครับแล้วเราก็ต้องทำกิจกรรมที่หาเงินเพิ่มทำไมได้ด้วยการวิจัยและพัฒนาการลงทุนคือท่านบอกว่าไอ้นี่ก็ต้องดูแลไอ้นั่นก็ต้องลงทุนรัฐบาลไม่ต้องกู้มากนักมันไปได้ไหมมันย้อนแย้งกันไหมนะถ้าเราพิจารณาเรื่องของบุคลากรภาครัฐที่เป็นสัดส่วนสูงขึ้นนั้นถ้าโดยข้อที่จริงจะพบว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรดังกล่าวเป็นเพื่อนแรงทุกข์ของประชาชนเช่นเงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจำนวน277,300 บาทงบประมาณ1,178,800 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในการดูแลและบริการประชาชนที่เจ็บป่วยหรือบริการด้านสาธารณสุขต่อประมาณนั้นบุคลากรด้านการศึกษาของศึกษาธิการ519,272 บาทงบประมาณ24,000 ล้านบาทเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศและช่วยประเทศมีความพร้อมในการรับมือต่างๆไปดูรายละเอียดครับ
มันเพิ่มไปตรงไหนอะไรยังไงในขณะที่รายจ่ายประจำนอกจากรายจ่ายบุคลากรภาครัฐส่วนมากเป็นการใช้จ่ายส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มปอบางผู้ได้โอกาสผู้สูงวัยผู้พิการและเด็กและการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีความอยู่ที่ดีขึ้นมันทำให้ความยากจนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้มันต้องใช้เวลามันต้องพุ่งเป้ามันต้องหาข้อมูลจริงๆลงพื้นที่เดินลงไปแล้วหาตัวคนจนแล้วจนจากอะไรแล้วควรจะมีเมนูอะไรให้เขาไปแก้ให้เขาไปใช้ให้เขาไปทำนะครับในระหว่างนี้ก็ช่วยเหลือให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ให้คำว่าอยู่รอดทุกอย่างอยู่รอดหมดทำให้เขาอยู่รอดเพราะงบประมาณเงินกู้ทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดใช้เรื่องการรักษาพยาบาลใช้เรื่องโควิดใช้เรื่องของการที่จะทำให้เขาอยู่รอดไม่ว่าจะ SMB ไม่ว่าธุรกิจต่างๆก็ให้ทั้งเจ้าของผู้ประกอบการไปช่วยเพื่อจะไม่ลดแรงงานลดการจ้างงานแรงงานก็ได้รับการดูแลตามกองทุนการสังคมไปท่านตามดูสิครับมันต้องทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดแหละในเรื่องของงบกลางที่ว่านั้นนะครับผมบอกไปแล้วว่ามันใช้หลายอย่างด้วยกันทั้งในเรื่องของโควิดทั้งเรื่องการดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกธุรกิจรัฐบาลก็เข้าไปดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเราก็เข้าไปดูแลให้สามารถเปิดทำงานได้มีแรงงานที่เพียงพอแฟคทอรี่แซนด์บ็อกซ์ก็ทำให้เขาที่รับคำชื่นชมประเทศแต่ในประเทศไม่พอใจทุกอย่างที่ทำที่ไทยทำมันเนี่ยนะผมไปที่ไหนได้รับคำชื่นชมอยู่หลายเรื่องด้วยกันหลายเรื่องเราทำได้เพราะเราคือกฎหมายของเราหรือรัฐธรรมนูญของเราหลายประเทศเขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญของเขากฎหมายของเขาแต่ระบบการปกครองที่มันต่างกันอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ของเราทำไม่ได้เยอะถ้าเราสามารถจะปลดล็อกทุกอย่างได้เหมือนเขาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมาหมดประเทศไทยไม่ใช่ผมไม่ตามไม่ใช่ผมไม่คุยไม่ใช่ผมไม่เจรจาไม่ใช่ผมไม่ร่วมมือไม่ทำอะไรเลยท่านพูดแบบนี้มันก็ต้องพูดอ่ะในเรื่องของงบประมาณองค์การปกครององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเหลื่อมล้ำอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติพิธีงบประมาณ261นะครับวันนี้เราก็จัดสรรเงินให้ลงไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนที่กำหนดวันนี้ท่านต้องรู้ว่าภารกิจอทมีกี่ด้าน6ด้าน245เรื่องโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างบำรุงฐานถนนและสะพานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพของพิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสการจัดระเบียบชุมชนสังคมนะครับรักษาความเรียบร้อยให้ความคุ้มครองผู้บริโภค4การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัดการบริหารการและรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการควบคุมไฟป่าการจัดการขยะมูลฝอยด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นบำรุงรักษาโบราณสถานเป็นภารกิจถ่ายโอนนะครับสำนักงานก็ต้องจัดสรรงบประมาณรายการต่างๆให้กับท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในสัดส่วนของรายได้อปท.ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลโดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของอปท.ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้อปท.สามารถดำเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเองให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.เพิ่มขึ้นในแต่ละปีคณะกรรมการกระจายอำนาจเขาทำอยู่อะไรต้องอะไรที่ทำไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเอากลับมาทำหรือเปล่าอะไรที่เขาทำได้ก็จะมอบหมายให้เขาทำไปดีที่สุดนะครับถ้าเขาทำได้จริงอ่ะก็ฝากความหวังไว้เลยแล้วกันขอบคุณอปท.นะครับที่เข้าใจเรื่องต่อไปเรื่องการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC พระยาเก่านามพระเพื่อไทยนางมนพรเจริญศรีถามว่าการพัฒนาโครงการธุรกิจ EEC เป็นการเอาดินสปปแต่เดินไปที่ทำมาหากินหาเลี้ยงชีพของเกษตรกรมาปรับทำธุรกิจอาณาจักรอีกครับผมบังคับเขาได้เหรอผมต้องรับฟังความคิดเห็นครับไม่ใช่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องรับฟังในทุกเรื่องครับไม่ใช่มีรัฐบาลใช่ไหมครับท่านทำก็ได้ไม่หมดหรอกครับสปปได้รับการจัดสรรมาปี66จำนวน 2,400 ล้านบาทเป็นงบประมาณของโครงการศูนย์ธุรกิจพัฒนาเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะ 1,985 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่จำนวน 1,500 ล้านบาทโดยใช้ที่ดินสปปท่านบอกว่าทำการเกษตรข้อมูลสำรวจแล้วว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำไม่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงและเกษตรกร350รายปลูกยางพารามันสำปะหลังสับปะรดมะพร้าวปาล์มน้ำมันเป็นต้นเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรเช่นค้าขายพนักงานบริษัทเอกชนและแต่งตัวไปและธุรกิจส่วนตัวเป็นหลักเพราะการนำที่ดินสปปที่ทำได้ตามกฎหมายมันต้องมีกฎหมายเฉพาะพิเศษออกมาไงนะเพื่อจะมาพัฒนาเมืองจะเป็นการสร้างแรงงานใหม่สำหรับคนในพื้นที่และคนจากภายนอกประมาณ200,000ตำแหน่งภายในปี2575ซึ่งน่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าและสปปได้สำรวจและฟังที่เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนชุมชนที่เกี่ยวข้องแล้วเกษตรกรได้กล่าวเห็นด้วยยินดีเข้าร่วมโครงการทั้งนี้สปปจะต้องชดเชยสิทธิ์ที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพ.ร. EEC มาตรา36 36 วรรค 4แก่เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ก่อนนอกจากนี้ได้สิทธิ์ที่แก่เกษตรกรในการเข้าร่วมลงทุนในการนำโครงสร้างโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่ได้อยู่อาชีพในอนาคตด้วยได้ทั้งค่าชดเชยได้ทั้งเยียวยาและได้ผลประโยชน์ตามมาอีกนะจากการลงทุนดังกล่าวนั่นคือแนวทางใหม่ที่เราได้ปรับไปนะครับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาก็มีวงเงินขาดไปจำนวน100 บาทไม่ควรจะต้องมาตอบเลยนะ
สาเหตุเนื่องจากการจัดสรรนั้นไม่มีปรากฏรายการในเอกสารงบประมาณปี2565เนื่องจากจัดสรรครบวงเงินแล้ว2,125,047,000 บาทไม่มีเศษ100อยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกต่อมาในปี66กรมทางหลวงแจ้งว่ารายการดังกล่าวมีเงินการปี63ได้พับตกจำนวน141,365ปีจุด141,365,348.26 บาทเป็นผลให้ปีประมาณปี2566จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินพับตกดังกล่าวจำนวน141,141,365,300 บาทปัดเศษลง 48.26 บาทซึ่งปรากฏในเอกสารงบประมาณ2,566ดังนี้ปี59ที่63ไอ้ทางหลวงแค่นี้นะตั้งงบประมาณไว้1,001,621,000 กว่าบาทปี64ตั้งไว้362,000,000 บาทกว่าเศษปี65ไปตั้งไว้66ไปตั้งไว้67ถูกพันงบประมาณไปแล้ว141,365,300 บาทเขาปัดเศษไป 48.26 บาทเพราะนั้นวงเงินรวมตามเอกสารปี2566คือ2,125,047,000 บาทซึ่งเป็นไปตามข้อที่จริงแล้วผมขออนุญาตใช้เวลาที่นี้ก่อนนะครับจริงผมเพราะผมทำกับมือผมทำเองโดยใช้คณะทำงานเป็นร้อยกี่คณะขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยไม่ได้คิดเองคิดคนเดียวคิด10คนคิด20คนไม่ต้องยกยังไม่ต้องมาทวงผมไปตอนนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับสวัสดีครับ